สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะนัน,นิจากคนเลี้ยงแมงเนะาะวันนี้น,นนันิดเช่นเดิมเรากลับมาเลี้ยงจิงหลีดกันต่อนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ห้าละตั้งแต่วันที่น้องจิงหลีดรุ่นแรกของปี6กสองนะคะลืมตาขึ้นมาดูโลก วันนี้อายุครบห้าวันเราจะพากันไปดูนะคะน้องจิงหลดอายุ5วันความเป็นอยู่ในบอ่อมีความสุขดีไหมนี่นะคะมองดูเหมือนจะมีความสุขดีนะเนี่ยกินอาหารเก่งนะคะตัวนี้อากาศเริ่มที่จะอุ่นขึ้นเนาะเขาก็เริ่มขึ้นมากินอาหารบ้างได้ละ ถ้าเป็นอากาศหนาวนะคะน้องๆจะไม่ค่อยขึ้นมากินอาหารกันนะคะเขาจะหลบอากาศเย็นลงไปอยู่ข้างล่างเนาะอะ,ะตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่อากาศอุ่นขึ้นมานะ,จะเจริญอาหารนะคะกินน้ำเก่งอาหารก็กินเก่งตอนนี้น่าจะลอกคราบถ้าประมาณก็น่าจะประมาณสามครั้งแล้วเนาะตามทฤษฎีที่ เรียนรู้กันมานะคะน้องจิงดิจะลอกคราบทั้งหมด7ครั้งนะแต่ว่าเวลาที่เขาลอกคราบแต่ละครั้งเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะเขาจะแอบแอบเข้าไปลอกคราบอยู่ในแผงไข่พอขึ้นมาอีกทีตัวเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะคะเราจะสังเกตจากตรงนี้กันอันนี้ดูจากสายตาน่าจะลอกคราบไปแล้วหครั้งตอนที่เขาเกิดใหม่ๆเนาะวันนี้วันที่5้าน่าจะลอกไปประมาณวันที่สาม คิดว่าน,นะคะประมาณนี้เราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะมองเห็นบ้างเวลาที่เขาลอกนะสลัดคราบเดิมออกเพื่อที่จะให้ตัวใหญ่ขึ้นแต่พอที่เขาตัวเล็กๆนะคะเราจะแทบมองไม่เห็นหรอกถึงความต่างวันนี้เราอัปเดตชีวิตให้แต่น้องแรกเกิดนะคะรุ่นนี้รุ่นที่1นึ่เนาะรุ่นที่หนึทับหกสอง เราจะอัปเดตกันไปจนถึงวันที่เขาโตเต็มที่นะคะพร้อมจัดจำหน่ายเนาะจะให้ได้เห็นความความเจริญเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับนันิดเลยนะคะตัวนี้นำภาพมาให้ดูน้องจิงหลีดอายุห้าวันแข็งแรงกันค่ะตัวนี้นะดูดูแลประเมินด้วยสายตาเห็นเลยว่าแข็งแรงกันมากนะ นะคะนี่ความสุขของแต่ละวันของคนเลี้ยงแมงนะคะมาส่องดูน้องกินอาหารกินน้ำความสุขของคนเลี้ยงแมงค่ะตัวนี้เป็นอาชีพที่น่าทำนะเพราะว่ามันมีเวลาที่จะทำอย่างอื่นได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องจริงดีด น้องสะดิงหรือบรรดาแมงๆที่เราเลี้ยงกันนะคะเขาไม่ได้กินเวลาเราทั้งวันเราสามารถไปทำอย่างอื่นได้นี่นะคะน้องจิงหลิอ,อายุ5วันเนาะอ,อัปเดตชีวิตของน้องจิงหลีิอายุ5วันให้ดู นะคะหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้แรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยนะจากช่องของณน,นิดนะคะขอให้เพิ่มเจอแนวาทางของตัวเองเนาะอันนี้เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมนะคะอ่าดูคลิปก่อนใครเนาะกดซับสไครปเพื่อติดตามนะคะบวกกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ